รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM ปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟัน Wonder Smile ตอนนี้เราอยู่ที่สปป.ลาวจุดเชื่อมโยงระหว่างนาคพิภพครบอยู่ตรงนี้นะพระยาศรีสัตนคราชเป็นทางขึ้นลงพญานาควัดนี่แหละเป็นวัดไม่มีชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วคือตรงนี้แหละสิบร้อยพันโกตื้อตื้อเป็นทรัพย์มหาศาลสวัสดีครับขอต้อนรับสู่กระชาพาพาไปมูฮะครับผมและแน่นอนวันนี้เราเดินทางออกนอกประเทศแล้วจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่สปป.ลาวนครเวียงจันทน์ครั้งแรกของผมนะพี่มดปกติพี่มดมาบ่อยไหมพี่ก็ส่วนใหญ่พี่จะข้ามจากหนองคายแต่ครั้งนี้คือบินตรงสู่บินตรงของแอร์เอเชียเนี่ยเขามีจากดอนเมืองมาถึงเวียงจันทน์เลยครับผมชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวถึงซึ่งมีทุกวันทุกวันครับณตอนนี้อยากจะบอกว่าในบรรดาอาเซียนสปป.ลาวเนี่ยถือว่ามีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดความเชื่อเรื่องพญานาคครับผมประเทศไทยเราอ่ะอาจจะเห็นพญานาคมากมายณจุดตรงนี้เขาเชื่อว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยมีพญาศรีสัตนคราชอันเนี้ยเป็นสารพญานาคเล็กๆของเราซึ่งอยู่คู่กับนครเวียงจันทน์มาโดยตลอดเลยและแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณอ้ําอธิชาติสวัสดีครับพี่อ้ําครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งคุณอ้ําหลังๆเนี่ยมาเวียงจันทน์บ่อยมากอย่างที่เห็นว่าจะไปทําบุญแถบอุดรหรือแถบอีสานเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อยๆข้ามมาฝั่งสปป.ลาวแล้วมาไหว้พระพอเริ่มมาไหว้พระเราก็เห็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่สําคัญพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระธาตุที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองคนสปป.ลาวข้าจะพาไปมูสัปดาห์นี้คุณอ้ําอธิชาติรับหน้าที่พาบินลัดฟ้ามามูตามความเชื่อกันที่นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสปป.ลาวคือที่แรกที่ต้องมาเลยถ้าจะมาเวียงจันทน์ก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นปูชนียสถานเพราะว่ามีอายุยาวนานกว่าพันปีแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้อย่างตอนแรกที่ผมมาเนี่ยก็จะมากราบสักการะที่นี่ก่อนเมื่อมาถึงเวียงจันทน์สถานที่ที่มาถึงแล้วจะต้องมาเยือนคงจะหนีไม่พ้นพระธาตุหลวงคู่บ้านคู่เมืองชาวสปป.ลาวอย่างเช่นพระธาตุหลวงเวียงจันทน์คือพระธาตุหลวงก็ถือว่าเป็นที่ว่าที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่แล้วก็แนะนำไปทางพระธาตุหลวงก่อนก็มาขอพรตัวนี้หลักๆกับพระธาตุหลวงนะสวัสดีครับพี่นิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีครับอะไรมาที่ของเขาแล้วก็มาสัมภาษณ์คนพื้นที่สบายดีครับดิวสบายดีของที่อย่างนี้เป็นอย่างดีครับพี่นิดให้คำแนะนำกับพวกเราหน่อยคนไทยหน่อยครับว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงบ้างครับพี่นิดครับคือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์สร้างขึ้นในปี236ก่อนพ.ศ.ก่อนพ.ศ.พ.ศ.วินาทีเกินก็คือ2,000 ปีแม่จะเป็นองค์อันน้อยๆอยู่ทางในที่เรียกว่าเป็นเหมือนอุโมงค์ใช่มั้ยครับแล้วอันปี1500 66แล้วพระเจ้าชัยยาเสถาธิราชใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วจากหลวงพระบางมายังเวียงจันทน์ก็เลยมาบูรณะที่นี่ใช่มั้ยครับสร้างองค์ใหญ่นี่ขึ้นโอบองค์เก่าอ๋อโอบองค์เก่าครอบเอาไว้ประวัติของพระธาตุหลวงนั้นตามตำนานกล่าวว่าที่นี่มีประวัติก่อสร้างมานับพันปีเช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทยพระธาตุหลวงถูกโอบล้อมรอบด้วยกำแพงคล้ายป้อมปราการ
มีระเบียงสูงใหญ่ล้อมรอบองค์พระธาตุไว้รอบบริเวณโดยมีเจดีย์บริวารล้อมรอบอยู่รวมถึงมีรูปแกะสลักพญานาคและพระพุทธรูปปิดทองลายกลีบบัวเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ที่ชาวสปป.ลาวต่างเชื่อว่าใต้พระอุรังคธาตุนี้เป็นประตูภพของพญานาคที่ชื่อพญาศรีสัตนคราชหรือพญานาคเจ็ดเศียรซึ่งเป็นหนึ่งใน9กษัตริย์พญานาคถ้าสมมติเอาความที่ความเชื่อนะเขาก็เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยมาลุ่มแม่น้ำขูงเพราะเราเคยทำครั้งหนึ่งอ่ะตรงนครพนมเขาเชื่อมีรอยพุทธบาทเกิดกลางแม่น้ำขูงคนเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยคนก็จะไปบูชารอยพุทธบาทกันครับผมเขาก็เลยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเสด็จมาในลุ่มแม่น้ำขูงเนี่ยแหละเพราะอันเนี้ยได้สร้างก่อนพุทธเจ้าปรินิพพานนี่เพราะก่อน 2,000 ถูกต้องไหมก็ 2,000 กว่าปีคือขนาดองค์เล็กที่อยู่ข้างใน 2,000 กว่าปีฐานรากที่เนี้ยเขาบอกเป็นศิลาแรงลักษณะพระพุทธรูปหินก็เป็นศิลาแรงเขาสันนิษฐานว่าพระธาตุหลวงเนี่ยเคยเป็นเสาหินที่สร้างขึ้นประมาณสักศตวรรษที่6เขาก็เลยเชื่อว่าจุดตรงเนี้ยถ้าสมมติคนที่เชื่อเรื่องพญานาคด้านใต้เนี่ยมีพระอุรังคธาตุก็เหมือนกับที่นครพนมก็เชื่อมีพระอุรังคธาตุอยู่หรือแม้กระทั่งที่วัดโพชัยหลวงพ่อพระไสยก็เชื่อมีพระอุรังคธาตุอยู่หรือแม้กระทั่งเจดีย์ทุ่งฝั่งหนองคายเขาก็เชื่อมีพระอุรังคธาตุอยู่เพราะอะไรฮะทุกอย่างเชื่อมกันหมดเชื่อมกันโดยแม่น้ำโขงเราสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าตรงเนี้ยที่เขามีความเชื่อเขาอาจจะไม่ได้สร้างพญานาคใหญ่โตเหมือนบ้านเราครับแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยเขาเชื่อเป็นประตูพิภพของพญานาคที่ชื่อพญาศรีสัตนคราชก็เป็นหนึ่งใน9ของกษัตริย์พญานาคตามความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาเชื่อว่าคนลุ่มแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและสปป.ลาวต่างศรัทธาในองค์พญานาคและเชื่อกันว่ามีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประตูสู่เมืองบาดาลหรือที่เรียกกันว่าปล่องด้วยกันถึง3แห่งนั่นก็คือคำชะโนดพระธาตุดำเวียงจันทร์และพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ซึ่งตามความเชื่อนั้นเชื่อว่าทั้ง3แห่งนี้เป็นจุดที่พญานาคใช้เดินทางเข้าออกเพื่อบำเพ็ญเพียรและเชื่อมโยงผู้คนกับพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันพระธาตุหลวงแห่งนี้จึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องราวของพญานาคทุกๆครั้งที่มาก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนไปจริงๆเวลาที่เฮาทุกข์ฮ้อนใจก็มาขอพรมากราบพระธาตุหลวงแล้วก็มาบูชาบอนนี้นําให้มันมีกําลังแรงในการเฮ็ดเวียกเฮาหั่นล่ะเนาะเราเชื่อในสิ่งที่เราสัมผัสเหมือนเราฝันเห็นทั้งคืนเป็นเรื่องเดียวกันเราได้เดินอยู่กับท่านแล้วก็ตื่นอีกวันนอนอีกก็ฝันอีกก็เป็นเรื่องเดิมๆเป็นเดือนเวลาขน้อยไปไหว้ไปกราบไปไหว้ธุรกิจการงานของขน้อยนี่นะกะว่าความจริงลดนี่ลาบลื่นอีหลีทุกๆครั้งที่มาทำธุรกิจที่นี่ทุกๆครั้งที่มาถึงเวียงจันทร์ก็จะต้องมาที่นี่ก่อนด้านหลังขององค์พระธาตุหลวงยังมีบ่อน้ำโบราณที่ชื่อกันว่าเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพญานาคตรงที่เป็นบ่อน้ำข้างในเป็นบ่อน้ำใช่ไหมเมื่อก่อนไปใช่อันนี้เขาทำใหม่แล้วเมื่อก่อนเป็นแกสารเพียงตาใช่ใช่บ่อน้ำพญานาคเป็นทางขึ้นลงของพญาศรีสัตนคราชและถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสปป.ลาวและนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างเดินทางมาสักการะบูชากันไม่ขาดสายแม่เป็นผู้บูรณะกรมพญาศรีสัตนคราชด้านหน้าวัดเจดีย์หลวงใช่ไหมจ๊ะเจ้าช่วงระยะที่ว่าเขาก่อสร้างมันเวลาจกเอาเฮือนคนนาคไปจกสิ่งเสียเหลือออกไปแล้วเป็นบึงเลยแบบนี้นะเลิกลงไป6เมตรปลายยังเป็นน้ำใสจริงลิงเลยผู้ใดก็ว่าโอ้สิใสจังใดเนาะสื่อพญานาคนี่ก็เลยไปเบิ่งหมอไปเบิ่งหมอว่าอันห้องเพิ่นซื้อปูหยังก็ได้แต่ว่าเมืองเฮาเป็นเมืองบาดาลแล้วก็เมืองศรีสัตนาและต้องใส่ซื้อหันปูหันตามเมืองหันตามบ้านเฮานี้ก็เลยได้ใส่ซื้อปูแนวนั้นเท่าทุกมื้อนี่แหละและอีก
หนึ่งถ้าสมมติหากเราเวียงจันทร์เขาบอกต้องไปวัดนี้ซึ่งมันไม่เคยไปครับวัดนี้คือวัดองค์ตื้อนะครับชื่อก็คืออาจจะคุ้นเคยว่าฝั่งของไทยเราก็มีฝั่งหนองคายก็จะมีพระองค์ตื้อใช่ไหมครับจะมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือมีพระใสพระสุขพระองค์ตื้อซึ่งมีความเชื่อมโยงสร้างในยุคสมัยใกล้กันและอีกอย่างนึงคือตอนที่ผมมาเนี่ยก็จะมีคนทางสปป.ลาวก็แนะนำว่า1มาที่แรกก็ต้องมาที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ใช่ไหมครับมาบอกกล่าวสักการะแล้วก็2ไปที่วัดตื้อสาเหตุก็คือว่าเคยได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าชีวิตคนเราตื้อตันถ้าบางคนมีความตื้อตันให้มาขอกราบพระองค์ตื้อขอความเป็นสิริมงคลขอให้เรามีหนทางสว่างครับเป็นวัดเก่าแก่ด้วยใช่ไหมครับพี่พระเก่าแก่เดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสได้ครับให้ท่านเล่าให้ฟังว่ามีความเกี่ยวพันเพราะว่าจริงๆประวัติศาสตร์ของไทยเราเกี่ยวกับความเชื่อเลยก็วัดต่างๆมีความเชื่อมโยงกันสิบร้อยพันโกดตื้อตื้อเป็นทรัพย์มหาศาลสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM ปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟัน Wonder Smile